สนุนโดย True Gigatech Pro Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับ1ครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Room Service New วันนี้อยู่กับผมเคเบิลตินภพนะครับผมก่อนจะไปอัปเดตข่าวบันเทิงย้ำช่องทางการติดตามของเราอีกรอบนึงนะครับผมใครที่อยากได้รับ SMS ผ่านทางมือถือสามารถหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code ด้านล่างได้เลยนะครับรวมถึงติดตามพวกเราครับดูรายการสดๆได้นะครับผ่าน True Vision Now ในแอปพลิเคชัน True ID แล้วก็ช่องทางการติดตามโซเชียลมีเดียของเราด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook Twitter TikTok Instagram YouTube นะฮะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยครับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันครับเริ่มต้นข่าวแรกด้วยข่าวที่น่ายินดีของหนุ่มกัฟคณาวุฒิกันหน่อยครับล่าสุดได้รับรางวัลจนแฟนคลับติดแฮชแท็กขึ้นอันดับหนึ่งเลยครับแฟนคลับผู้โชคดีของพระเอกหนุ่มสุดฮอตกัฟคณาวุฒินะครับร่วมแสดงความยินดีสุดอบอุ่นหน้าตึกมารีนนท์ครับหลังจากคว้ารางวัล Star of the Year 2021จาก 3+ นะครับทำให้แฮชแท็ก 3+X Gulf of the Year เนี่ยติดเทรนด์ Twitter อย่างรวดเร็วครับซึ่งก่อนอื่นครับขอแสดงความยินดีกับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างกัฟคณาวุฒิครับที่มองจากดาวอังคารยังสัมผัสได้ถึงความฮอตปลอดแต่คนนี้ครับและไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรครับมีผลงานอะไรก็ได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนๆนะครับจนทำให้ติดเทรนด์ Twitter ทุกโอกาสนะฮะและก็ล่าสุดครับกับ #3+X Gulf Star of the Yearก็ติดเทรนด์ Twitter อย่างรวดเร็วนะครับหลังจากแฟนคลับผู้โชคดีของหนุ่มกัฟครับไปร่วมงาน Win Our Heart Gulf Star of the Year 2021ณอาคารมารีนนท์นะฮะจนแน่นตาซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นครับเพื่อแสดงความยินดีกับกัฟที่ได้รับรางวัล Star of the Year 2021จาก 3+ นั่นเองครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มน้องใหม่ของวงการช่อง3ที่มาฮอตมากๆครับบอกว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่ว่าจะขยับซ้ายขยับขวาแฟนๆพร้อมซัพพอร์ตเสมอนะฮะแล้วก็ติดตามผลงานของกัฟได้เห็นว่าปีนี้เนี่ยจะมีละครหลายเรื่องให้ติดตามกันนะครับไปต่อกันที่พี่วุ้นเส้นกันบ้างดีกว่าล่าสุดผันตัวเป็นนักรีวิวนะฮะไม่ได้รีวิวอาหารอะไรแต่เป็นการรีวิวน้ำนมฮะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับทำเอาแฟนคลับยิ้มแก้มปี่เลยทีเดียวครับเมื่อได้เห็นโมเมนต์สุดน่ารักที่ถูกแชร์ผ่าน Instagram ของพี่แป้งอ่อนจิรานะครับโดยมีโมเมนต์ดังกล่าวเนี่ยถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคลิปวิดีโอสั้นๆครับความยาวประมาณ26วินาทีครับซึ่งก็มีเนื้อหาเป็นการรีวิวน้ำนมสดๆที่เพิ่งปั๊มออกมาจากเต้าของเจ้าตัวครับและผู้ที่ทำการรีวิวไม่ใช่ใครที่ไหนฮะก็คือเป็นเพื่อนสีอย่างพี่วุ้นเส้นวฤทธิภานั่นเองนอกจากนั้นครับสาวแป้งอัญจินาเนี่ยยังได้เขียนแคปชั่นระบุแนบมากับคลิปด้วยนะครับว่ารีวิวนมแม่ก็มานี่ฮะในคลิปก็จะเป็นพี่แป้งเนี่ยบอกว่ารักกันจริงนะคะพี่วุ้นเส้นก็ตอบกลับมาว่าเลอายังไม่ได้กินเดี๋ยวป้าวุ้นชิมให้ก่อนแล้วก็มีการชิมเข้าไปนะฮะแล้วก็รีวิวว่าก็คือน้ำนมเนี่ยหวานนิดนึงแต่ว่ามันแบบไม่ได้เข้มข้นอ่ะมันเหมือนน้ำนมผสมน้ำเปล่านะฮะไม่ได้รสชาติเข้มข้นมากแต่ว่ามีความหวานแล้วก็หันไปถามพี่แป้งว่าเลือดหวานเหรอพี่แป้งก็หัวเราะนะครับแล้วก็เขียนตอบกลับมาว่าอยู่ดีๆ VJ ก็อยากรีวิวนมแม่ค่ะรักกันจริงนะคะเนี่ยไม่ได้กินเดี๋ยวป้าวุ้นชิมก็คือนมที่หวานนิดนึงแต่ว่ามันแบบไม่ได้เข้มข้นอ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนนมผสมแบบน้ำเปล่าอ่ะไม่ได้แบบรสแบบเข้มข้นมากแต่ว่ามีความหวานเลือดหวานละแป้งอยู่ดีๆวีเจก็อยากจะรีวิวนมแม่นะเป็นการรีวิวที่ค่อนข้างแปลกเหมือนกันนะแต่ก็รักกันจริงสามารถรีวิวน้ำนมได้แล้วก็ถือว่าเป็นการรีวิวน้ำนมก่อนที่จะให้หลานกินด้วยนะฮะน่ารักมากๆครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องของการรีวิวครับอันนี้ไม่ใช่รีวิวอาหารหรือว่ารีวิวน้ำนมนะฮะแต่เป็นการรีวิวแฟนครับคุณหวานหวานปริสานะครับล่าสุดรีวิวแฟนหนุ่มฝรั่งที่คบกันมานานกว่า6ปีครับหวานหวานปวริษาครับเล่าโมเมนต์เจอกับแฟนฝรั่งครั้งแรกเมื่อ6ปีที่แล้วครับคนอ่านนี่โอ้โหทั้งขำทั้งเอ็นดูนะครับถึงแม้ว่าไม่ค่อยได้ปล่อยภาพสวีทหวานกับแฟนให้เห็นบ่อยๆก็ตามครับแต่เผลอแป๊บเดียวก็จับมือประคองความรักมาถึง6ปีแล้วครับสำหรับหวานหวานปวริษาที่ล่าสุดครับทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะจัดทริปเที่ยวซานโตรินีประเทศกรีซนะฮะรวมทั้งอวดวิวสวยๆให้ได้ดูเต็ม IG เลยครับล่าสุดนะครับแหวนๆก็เล่าโมเมนต์ที่ตนเองเนี่ยได้เจอกับแฟนคนนี้เป็นครั้งแรกที่ใครอ่านแล้วก็ต้องขำนะครับและยังบอกว่าน่ารักมากๆอีกด้วยครับโดยข้อความเนี่ยเขียนไว้ว่าขอบคุณพี่หนวดที่ยอมมาเป็นพร็อพให้ดิฉันถ่ายรูป
acting เก่งมากดูประหนึ่งรักดิฉันแต่ใจจริงคืออยากถีบตกบันไดดูได้จากความเต็มใจบนสีหน้าอยากไปเที่ยวไหนนางต้องตามใจยอมโดนบังคับพาไปหาจองโรงแรมหาร้านอาหารต้องช่วยถ่ายรายการถือไทริพอดเดินตามถ่ายทั้งวันวันละ8ชั่วโมงจนตะคริวกินแขนถ่ายรูปไม่จบไม่สิ้นแบกกระเป๋าช่วยเก็บของของใช้ดิฉันถ่ายอุปกรณ์ถ่ายทำนางก็ต้องใส่เป้แบกไปด้วยทุกที่ขับรถทำทุกสิ่งไม่ได้ดั่งใจดิฉันก็เวียง6ปีที่แล้วเนี่ยตอนเจอครั้งแรกที่ฮาวาดยังหล่อมาตอนนี้สภาพงอกยันเคราในใจนางคงแอบคิดอยากให้ตกเขาตายเร็วๆมิน่าชวนไปปีนเขาทุกวันแต่ดิฉันก็อึดตายยากตายเย็นเขาชันยังไงก็ไม่ตกลงมาตายสักทีอดทนต่อไปนะชาติที่แล้วคงทำกรรมกับดิฉันไว้เยอะชาตินี้อีกก็ต้องชดใช้กรรมไปนะพี่หนวดฮึฮึทริปตามใจฉันและจงตามใจฉันตลอดไปฟังจากการรีวิวมาแล้วเนี่ยขับรถแบกเป้ช่วยถ่ายรายการตามใจทุกอย่างหาโรงแรมหาที่พักโอ้โหเป็นการรีวิวที่รู้สึกว่าเหมือนจะถูกใจคุณหนุนแบนฝ่ายเดียวเหมือนกันนะครับน่ารักมากๆครับคบมานานถึง6ปีด้วยกันนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับคุณแตงโมนิดานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแม่ของคุณแตงโมนิดาครับที่ล่าสุดเข้าไปรับเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมครับวันที่9มิถุนายนครับมีรายงานว่านางพนิดาคุณแม่ของแตงโมนิดานะครับเดินทางเข้ารับมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายจากกระทรวงยุติธรรมจำนวน 110,000 บาทครับซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายในคดีอาญาครับเพื่ออำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมครับโดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย 50,000 บาทค่าจัดการศพ 20,000 บาทค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 40,000 บาททางด้านแม่ของคุณแตงโมได้กล่าวขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเฉพาะเมื่อคุณแม่เดือดร้อนทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยครับวันนี้ครับปิดท้ายช่วงนี้นะคุณผู้ชมครับวันที่9มิถุนายนนะครับต้องถือว่าเป็นวันแรกที่ประเทศไทยเนี่ยปลดล็อกกัญชาไม่ว่าจะเป็นก้านต้นดอกหรือว่าช่อต่างๆนะครับผมปลดล็อกหมดแล้วล่าสุดคนในวงการบันเทิงก็ออกมาเคลื่อนไหวกันเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาครับอย่างที่บอกไปครับตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2565เป็นต้นไปนะครับประชาชนสามารถปลูกกัญชาได้ที่บ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดโดยไม่ต้องขออนุญาตครับเพียงแต่แจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำขึ้นมานะครับโดยรัฐบาลครับได้ปลดล็อกพืชกัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติดนะครับและเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปลดล็อกมาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรที่ทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตบ้างครับแล้วก็เรื่องไหนที่ต้องจดแจ้งขออนุญาตอยู่นะครับการปลูกกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ 1. ไม่ต้องขออนุญาตตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2565นะครับ 2. ให้ประชาชนที่ต้องการปลูกกัญชากัญชงแจ้งข้อมูลผ่านระบบแอปพลิเคชันปลูกกันนะครับแล้วก็ 3. ครับเข้าสู่เว็บไซต์คลิกหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันผ่าน iOS แล้วก็ Android ได้นะครับลงทะเบียนจดแจ้งตามวัตถุประสงค์แล้วก็รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ครับและในการสูบกัญชาครับถูกกฎหมายตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2565นะครับการสูบกัญชาไม่ถือว่าเป็นความผิดนะครับผมไม่แต่ว่าไม่สามารถสูบในที่สาธารณะที่รบกวนสิทธิผู้อื่นมีความผิดตามพรบ.การสาธารณสุขปี2535นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 25,000 บาทครับนี่ครับทางด้านแวดวงคนบันเทิงครับก็ตื่นตัวในการปลดล็อกกัญชานะฮะอย่าง2ผู้ประกาศอย่างพี่สรยุทธ์นะฮะแล้วก็พี่ไบพิชยทันครับได้โพสต์ภาพใน Instagram ขณะยกต้นกัญชาพร้อมระบุว่าคนละต้นละกันส่วนคุณพ่อลูกหนึ่งสายเกรียนครับคุณแท็กรันยูนะฮะได้ออกมาโพสต์แคปชั่นตัวโตๆเลยว่ารับงานรีวิวกัญชาทำคอนเทนต์กัญชาผู้ใหญ่หรือว่าพี่ๆน้องๆสนใจทักมาได้นะครับรอมานานยิ้มสยามพร้อมทั้งย้ำข้อความว่าบอกเลยพร้อมมากได้ทุกสายพันธุ์แฮชแท็กแท็กมาแล้วแฮชแท็กพลังดอกพลังก้านนี่สิพี่เขียวของจริงซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความนะครับว่าผมชอบปลูกต้นไม้ครับอย่าโลกสวยนะปลูกเพื่อทำอาหารอร่อยมากๆใส่เตี๋ยวใส่ข้าวผัดนะครับผมก็ออกมา
ขับเคลื่อนอีกคนหนึ่งครับต่อด้วยพี่โจโจยบอยนะครับผมได้โพสต์ข้อความว่าพรุ่งนี้ถูกกฎหมายแล้วอยากฝากบอกคนที่ไม่เคยลองว่าดูดก่อนอย่าเพิ่งลองกินดูดยังไม่ไหวกินเข้าไปคือทวีคูณเห็นถามส่งโรงพยาบาลมาเยอะแล้วและปิดท้ายด้วยอาจารย์ไข่มาริฮัวน่าครับนักร้องรุ่นใหญ่นะครับได้เผยกับทีมข่าวของเราว่านับเป็นก้าวแรกที่ดีที่มีการปลดล็อกกัญชาครับวันนี้ก็ได้ปลดล็อกแต่ก็ยังมีเงื่อนไขยังมีเงื่อนไขในเรื่องการพัฒนาการนะครับในเรื่องของการขายการอะไรต่างๆยังพอได้นะครับตามกฎหมายที่ออกมาซึ่งในความหมายของผมมีการเดินดีกว่าไม่ได้เดินนับก้าวที่หนึ่งแล้วก็ได้มีการนับแล้วนะครับก้าวแรกของกัญชาแล้วก็อนาคตถ้าหากว่า1ชาวบ้านที่ยากจนก็สามารถใช้กัญชาเป็นตัวรักษาตัวเองได้ในบ้านครับเข้าถึงคนยากจนในมุมของผมก็คือมีการก้าวแรกถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากในส่วนของชาวบ้านเองมันต้องมีคนที่มีความรู้นะครับทั้งทางการแพทย์และทางของเกษตรที่ต้องให้ความรู้เรื่องของการรวมกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชากัญชงนะครับจะปลดล็อกอะไรยังไงต่างๆต้องมีคนที่มีความรู้ทางกฎหมายที่มาสอดรับกับสิ่งที่รัฐบาลในชุดนี้ปลดล็อกกัญชาว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้อย่างไรนับเป็นวันประวัติศาสตร์ครับ9มิถุนายนในกลางของ2565ปลดล็อกกัญชานับ9ที่1แล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ